10เครื่องแต่งกายโคตรยักษ์ใน Blue Heaven EP ที่2นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมก่อนจะไปดูขออะไรได้ไหมกดไลค์ให้ฉันทีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรกกันเลยว่าคืออะไรอย่างแรกนะท่านผู้ชมผมจะเรียกว่าหมวกยาวแล้วกัน มันเป็นอะไรไม่รู้ที่ใส่หัวแล้วก็มันเป็นอะไรไม่รู้ที่ใส่หัวแล้วก็ชี้ขึ้นข้างบนเว้ยมันเป็นแนวตั้งเลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาดู18101120017นี่หมวกดีโอ้โหโคตรยาวมันยาวแค่ไหนกันวะโอ้นี่ไงสุดแล้วสุดแล้วยอดหมวกมันคืออะไรเป็นแง่งๆแค่เฉยดูท่านผู้ชมความยาวของหมวกนะโอ้โคตรยาว ทะลุเพดานเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผมมาสถานีตำรวจเดินเข้าได้มัน เดินทะลุเลยโอ้ไม่ชิ้นแรกก็ตึงแล้ว ถ้าเกิดว่าเรานอนกับพื้นนะท่านผู้ชม เหมือนเสาอะไรสักอย่างเลยโอ้ my god โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหหมวกยาวอันต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นหัวยักษ์นะเว้ยหัวแบบใหญ่นะแต่ไม่ได้ใหญ่มากนี่นะเลขก็จะประมาณนี้1391243667โอเคนี่หัวยักษ์แดงหน้าตาน่ากลัวร้อนกันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าหัวเหลืองในคลิปที่แล้วที่ผมพาทำไปหรือเปล่าวะใช่ไหมแล้วก็เอาเรื่องมันกันนะเนี่ยแอบร้อนอีฮืออะไรวะมาเดี๋ยวเราจะไปดูอันต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นเหมือนกล่องอะไรสักอย่างแบบต้องหากุญแจมาปลดล็อกมันท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ถือว่าใหญ่ตัวเลขก็จะประมาณนี้นะ10083399776นี่เป็นกล่องแบบนี้นะEP นี้ก็ไม่ได้ค่อยอลังการเท่าไหร่นะบางชิ้นแต่บางชิ้นอาจจะใหญ่เวอร์พังอลังการใครชอบอันไหนก็ลองมาแต่งดูกันได้ใครก็ได้หากุญแจมาเปิดชั้นทีทีมนี้น่าจะเหมาะกับแบบปราสาทนะท่านผู้ชมใช่ไหมนี่ถ้าเกิดว่าเราปราสาทมามันเหมือนกล่องที่จะเก็บไว้ปราสาทไปถ้าเกิดว่ากดนั่งนี่มันจะพังตัวได้ป่าวนี่เหมือนเป็นกล่องปริศนาในปราสาทอะไรก็ว่ากันไปถือว่าเนียนนะมันหลบอยู่เนี่ย อะไรก็ว่ากันไปว่าน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้รู้สึกหายใจไม่ออกต่อมาจะเป็นหน้าใหญ่นะท่านผู้ชมหน้าใหญ่ก็จะเป็น14125168816นี่โหหน้าโคตรใหญ่เลยหน้ายิ้มใหญ่เหรอนี่แต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะไม่ได้ใหญ่มากนี่หน้าใหญ่เคลื่อนที่ท่านผู้ชมยิ้มหน้าหล่อมาเลยไปดูกันต่อไปเลยดีกว่าต่อมาจะเป็นหน้าหล่ออันนี้มีคนถามมานะท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายใหญ่แต่มันก็เป็นหน้าหล่อที่ใหญ่มากๆ17171324569นี่ไงหน้าหล่อที่พวกแกถามหาเพราะว่าผมเคยแต่งอันนี้ไปเล่นๆนะมีคนคอมเมนต์มาเยอะผมก็เลยนี่ไงเอามาให้พวกแกดูละบางคนนะที่ขอมาหน้าหล่อวงกลมนะท่านผู้ชมถ้าใหญ่กว่านี้น่าจะสุดยอดกว่านะแบบรายละเอียดเขาดีมากเลยนะท่านผู้ชมหน้าหล่อวงกลมขอบดำด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่หล่อเราเอาการกันเลยทีเดียวเชียวแหละโอ้ my god หน้าหล่อหล่อนี้ต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นกล่องเวอันนี้มันแปลกๆดีนะแต่มันก็ใหญ่มันเหมือนตัวเราแบบมีกล่องแต่มันก็เป็นกล่องแบบกระพริบแบบสีเรนโบว์สีลุงอะเนี่ยลืมบอกตัวเลขเป็นกับ18178464106ประมาณนี้นะกระพริบแบบกระพริบไม่หยุดอ่ะถ้าเรานอนเอากล่องมันตัวเราจะหันตามกล่องวะแบบเป็นกล่องน่าจะลายตาน่าดูนะท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศตอนมืดๆมันจะเป็นยังไงวะผมลองเปลี่ยนเวลาเป็น18:00 น.เลยกระพริบแบบนี้เปลี่ยนเป็น19:00 น.เหมือนเดิมผมก็ถือเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะถ้าใครชอบอันไหนก็ลองมาแต่งดูก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปกันเลยโอ้โหอันนี้ผมลายตาว่ะอันต่อไปอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นฉากอวกาศเว้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใหญ่หรือเปล่าวะฉากอวกาศของเรา18100145664นี่ท่านผู้ชมดูดิว้าวโคตรใหญ่โคตรกว้างแต่อันนี้ไม่ได้คุมหมดนะมันคุมแค่นิดเดียวแต่มันก็กว้างอยู่นะ
สามารถแบบคุมจุดเกิดได้เลยนะท่านผู้ชมแบบถ้าเรามายืนบนน้ำพุเนี่ยเห็นไหมคุมจุดเกิดได้หมดเลยนี่ถ้าเราอยู่ข้างในมันเราจะเห็นรอบทิศเลยนะแต่ถ้าเราซูมออกข้างนอกเราจะเห็นแค่แบบเห็น3ด้านเออ4ด้านกับด้านบนใช่ไหมแต่ถ้าเรามองตรงกลางเราจะแบบเห็นทั้งแมปเลยนะมันจะเป็นมันอวกาศหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่ามันจะมันเหมือนงานศิลปะอะไรหรือเปล่าเออมันผมเรียกว่าอวกาศได้ไงวะผมลืมสังเกตขออภัยโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะดูกันต่อไปกันเลยต่อมาท่านผู้ชมจะเป็นดาบยักษ์เว้ยอีพีที่แล้วผมได้พาทำควอนแจ็คไปใช่ไหมอันนี้จะเป็นดาบยักษ์เว้ยดาบยักษ์จะเป็น1789992317นี่เออมันมีหมวกใส่ให้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้หมวกผมไม่ได้ใส่นะมันมากับดาบเออดาบแบบโคตรใหญ่เลยนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็ลองมาใส่ดูนะโอ้โหดาบแบบอลังการมากมันมีอะไรห้อยอยู่เนี่ยใครห้อยผ้าอะไรอยู่หลังดาบเนี่ยแต่มันเหมือนมีดดินจ่ายยังไงไม่รู้ใช่ไหมมันก็เหมือนดาบเรียกว่าดาบก็ได้มีแล้วก็มีเขากวางสีทองอลามงามตาอยู่นี่นะท่านผู้ชมทรงผมมันทะลุไปถ้าผมเอาทรงผมออกในหมวกมันจะใส่ได้ปะวะเดี๋ยวเอาทรงผมออกในเกมปั๊บนี่เออโคตรเท่เลยหมวกรูปกวางเดี๋ยวก็จะประมาณนี้สำหรับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปกันเลยจัดไปอันต่อมานะท่านผู้ชมมันเป็นบ้านโรบ็อกสมัยก่อนด้วยบ้านสมัยนี้มันก็จะเป็นแบบแนวเออสมมติว่าหลังนี้เป็นบ้านก็จะเป็นแนวแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นบ้านโรบ็อกแบบยุคคลาสสิกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไร18101095295โอ้บ้านโรบ็อกสมัยก่อนเหรอนี่ดูท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตำแหน่งบ้านมันจะเนียนไปป่ะนี่สมมติว่าผมมาอยู่บ้านที่11ไหนว่าประตูบ้านอยู่ทางไหนเนี่ยเนี่ยมันอยู่เงี้ยเออว่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นบ้านได้เลยนะเนี่ยดูดิเนียนเลย เป็นแบบบ้านคลาสสิกในแมปอะไรก็ว่ากันไว้นะท่านผู้ชมถ้าใครแบบชอบที่จะลองมาแต่งดูแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่เก๋ก๋านะแต่ก็เก๋ก๋าอยู่แหละอันบ้านนะใช่ปะก็เก๋ก๋าทุกอันแหละไอจะดูไปดูมาบ้านมันเหมือนอันนี้เลยว่ะบุ๊คเฮเว่นอะไรนี้เป็นจุดสปอนบ้านเออบุคเป็นโฮมส์เออว่ะรูปคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่อันนั้นมันจะเป็นบ้านคลาสสิกอันต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นรถถังเว้ยบอกเลยรถถังคันนี้ลบออกลบน่าจะชนะเลยนะคันโคตรใหญ่17901032315ทีมเข้าไปโอ้โหดูดิเป็นใต้ร่มเงาเลยนะท่านผู้ชมเราไม่สามารถดูได้เว้ยผมต้องใช้เซิร์ฟ VIP เพื่อที่จะดูรูปร่างของรถถังคันนี้นะคือว่าเป็นรถถังที่โคตรอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหใครมาใส่ดูนี่บอกเลยท่วมแมปนะต้องดูมุมมองนี้เท่านั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมออกไกลๆให้ดูนี่คันแบบใหญ่นะใหญ่กว่าสนามบินในบุ๊คเฮเว่นอีก ดูดิถ้าเราวิ่งเหมือนเป็นล่มเงาให้เราได้เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหขวางหูขวางตามากรถถังเนี่ยโอ้ my god ใหญ่จังเลยโอ้ my ลบออกกันถ้าลบออกก็จะน่าสว่างเลยลูกเออท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเอาของใหญ่ๆมาซ้อนกันไว้อันนี้ขอนอกเรื่องนะมันจะได้ปะวะน่าสนใจอย่างแรกผมจะเอาปลาใหญ่มาก่อนเลยของใหญ่ๆถ้าใครยังไม่รู้นะ17900412562เอาคดปลาใช้ไม่ได้ละหรอเนี่ยในเอารถถังแบบเมื่อกี้เออฉากมืดมาเอาฉากมืดใช้ไม่ได้สับประหลาดสับประหลาดใช้ได้ซ้อนกันหลายอันแล้วก็คาบีบาร่ายักษ์18100760548เออไอ้โคตรสับประหลาดยักษ์ผมลืมบอกเลขเมื่อกี้โคตรสับประหลาดยักษ์จะเป็น18100202765เอออ้าวผมไปใส่อีกรอบมันก็หลุดดิเออ3คนนี้มารวมกันได้ปะได้ปะกดเมาส์กดไปเออมาดูมุมมองด้านบนไม่น่าเห็นคาปิบาร่านะท่านผู้ชมนะคาปิบาร่าตัวเล็กกว่ารถถังโอ้ฉากผีอันนี้อะไรไม่รู้บังกันไปมั่วเลยท่านผู้ชมดูดิเนี่ยใส่อะไรซ้อนได้อีกวะมีอะไรที่อลังการวะท้องฟ้า17901538078ได้ปะไม่ได้นะโคตรบางอันมันใช้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมผมเคยทักแล้วว่ามันจะน่าจะลบไม่ให้ใช้อันนี้จะเป็นฉากสีขาวทั้งแมปเลยนะ17900097467เนี่ยเห็นไม่ใช้ไม่ได้ละสรุปก็โค้ดบางอันใช้ไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมที่ผมมาทำไปคลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็คลิปนี้ไม่รู้ว่าบางอันมันจะทำได้หรือเปล่านะคนก็ลองดูกันไปมันน่าจะเอาออกจากโลบอกหรือน่าจะบล็อกเฮเว่นบล็อกไม่ให้ใช้หรืออะไรก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่ะ
โอเคมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับ10เครื่องแต่งกายยักษ์ที่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมที่จะลองมาแต่งกันถ้าใครชอบนะบางทีมันจะอาจทำให้คนอื่นรำคาญนะนี่ผมก็ไม่รู้นะก็รอติดตามกันดูว่าอนาคตมันจะเอาออกหรือเปล่าเพราะว่าโค้ดบางโค้ดมันเริ่มจะใส่ไม่ได้กันแล้วนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากแต่งก็ลองมารีบแต่งดูก็ได้ก่อนมันจะไม่ให้มาใส่นะไอเทมในโลบอกไม่รู้ว่ามันลบออกหรือบุคเฮเว่นเขาไม่ให้ใส่ว่าบางอันผมใส่ไม่ได้นะผมก็เตรียมมาเยอะอยู่แต่น่าจะได้ประมาณ10หรือเปล่ามาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจัดไปไปเร็วไปเร็ว